าตินักเรียน LGBT ที่ถูกเหยียดหยามว่าเขาถูกเหยียดหยามมาทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นคำจริงๆมีคำบางคำที่ฉันเอาออกเพราะว่ามันหยาบเกินที่จะเอามาพูดแต่ดิฉันคิดว่าทุกคนคงเข้าใจได้จุดๆไปตายซะจุดๆเกิดมาเสียชาติเกิดหรือคำพูดว่าบางทีครูหลายๆคนในโรงเรียนเนี่ยก็จะเสียดสีนักเรียนที่เป็น LGBT หรือเสียดสีเพื่อน LGBT ด้วยกันเพื่อนครูที่เป็น LGBT ด้วยกันว่าเป็น LGBT เนี่ยสักพักเดี๋ยวก็หายเองคำเหล่านี้เป็นคำลดทอนคุณค่าความเป็นคนของเขาขอเชิญชวนทุกท่านจริงๆค่ะอย่าตกขบวนประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาสำคัญนี้ร่วมกันรับร่างพรบสมรสเท่าเทียมค่ะให้คนทุกคนได้อยู่อย่างเรียบง่ายบนโลกใบนี้ให้มนุษย์ทุกคนได้สร้างชีวิตสร้างครอบครัวได้ใช้ชีวิตและได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไม่มีข้อจำกัดกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันปารมีเวชชนเจริญผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลดิฉันขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์วันนี้ที่ดิฉันลุกขึ้นพูดดิฉันลุกขึ้นพูดด้วยหัวใจด้วยหัวใจของดิฉันที่ดิฉันเป็น LGBTคนหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นมาในยุค50ปีที่แล้วที่สังคมนะคะยังไม่ได้โอบรับ LGBT เท่าทุกวันนี้และดิฉันลุกขึ้นพูดด้วยหัวใจแห่งการที่ตัวเองเป็น LGBT และก็เป็นครูด้วยดิฉันจึงไม่พูดเรื่องการกดทับสิทธิเสรีภาพของ LGBT ในสถานศึกษาในระบบการศึกษาในโรงเรียนไม่ได้ก่อนอื่นที่ดิฉันจะอภิปรายดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะพรรคก้าวไกลขอบคุณครูทันขอบคุณคุณก๊อฟทันวารินขอบคุณคุณเตอร์ณภีพัฒน์และขอบคุณเพื่อนส.ส.พรรคก้าวไกลทุกคนรวมถึงขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันให้มีประวัติศาสตร์ของ LGBT ไทยในวันนี้และก่อนที่ดิฉันจะเข้าประเด็นเรื่องการกดทับ LGBT ในโรงเรียนดิฉันขอเชิญชวนเพื่อนส.ส.ทุกท่านวันนี้ขอให้อยู่จนถึงยกมือโหวตเพราะดิฉันกลัวว่าเนื่องจากมีผู้อภิปรายเป็นจำนวนมากมันอาจจะเลยไปถึงดึกหน่อยกลัวว่าองค์ประชุมจะไม่ครบดิฉันอยากขอฝากคำเล็กๆน้อยๆถึงท่านเพื่อนส.ส.ทุกพรรคให้มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้ขอฝากถึงท่านว่าให้ท่านอยู่จนถึงยกมือเพราะประชาชนทุกคนกำลังจับจ้องท่านอยู่นะคะสิ่งที่ดิฉันจะอภิปรายเน้นในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการกดทับสิทธิเสรีภาพของ LGBT ในสถานศึกษาระบบการศึกษาไทยเราในปัจจุบันหากดูผิวเผินจะดูเหมือนเปิดกว้างรับ LGBT ในโรงเรียนจะมีครูและนักเรียนเป็น LGBT กันมากขึ้นดูเหมือนเปิดแต่จริงๆแล้วยังเปิดปิดยังเปิดแบบแง้มๆไว้ยังมีครูและนักเรียนอีกมากมายที่ถูกหลายโรงเรียนกดทับเรื่องนี้ไว้การพูดของดิฉันและการที่สภาอันทรงเกียรติของเราในวันนี้จะผ่านพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์วันนี้เป็นแค่บันไดขั้นแรกยังจะต้องมีการทำความเข้าใจต่อสังคมและแก้กฎหมายอื่นๆผลักดันกฎหมายอื่นๆอีกหลายฉบับตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีสิทธิเสรีภาพของ LGBT ในสถานศึกษาเพราะยังมีครูและนักเรียนอีกมากมายที่เป็น LGBT ที่ถูกกดทับไม่สามารถเลือกทางเดินชีวิตไม่สามารถเลือกสิทธิในการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมได้ตามเพศสภาพที่เขาต้องการดิฉันก่อนหน้านี้ได้เปิดเว็บไซต์ของสภาดิฉันเห็นความคิดเห็นของประชาชนที่ชื่นชมร่างพรบ.ฉบับนี้
นะคะหลายๆคนชื่นชมแสดงความคิดเห็นไว้มากมายว่าพรบฉบับนี้เป็นการประกันศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพและประกันความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแต่กรณีการกดทับ LGBT ในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนยังมีอยู่สูงดิฉันขอเชิญชวนสังคมไทยและผู้เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาไทยเข้ามาร่วมการผลักดันต่อหยุดอยู่แค่การแก้กฎหมายสมรสเท่าเทียมในวันนี้ไม่ได้ดิฉันได้อ่านบทความจากเว็บไซต์ไอลอบทความหนึ่งที่สะเทือนใจมากว่าเพศในสถานศึกษาถูกใช้เป็นอาวุธหนึ่งที่หยิบเอามาใช้เพื่อกลั่นแกล้งมีความรุนแรงในสถานศึกษาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกมากมายดิฉันขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการผลักดันไปกับพรรคก้าวไกลไปกับครูทันและกับดิฉันจากเว็บไอลอมีภาพหนึ่งที่สะเทือนใจขอสไลด์ภาพนี้หน่อยค่ะคือภาพที่นักเรียน LGBTวาดขึ้นมาเพื่ออธิบายการถูกรังแกจากเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนเว็บไอลอผู้วิจัยและผู้เขียนบทความนี้ไปสัมภาษณ์นักเรียน LGBT ที่ถูกเหยียดหยามว่าเขาถูกเหยียดหยามมาทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นคำจริงๆมีคำบางคำที่ฉันเอาออกเพราะว่ามันหยาบเกินที่จะเอามาพูดแต่ดิฉันคิดว่าทุกคนคงเข้าใจได้จุดๆไปตายซะจุดๆเกิดมาเสียชาติเกิดหรือคำพูดว่าบางทีครูหลายๆคนในโรงเรียนเนี่ยก็จะเสียดสีนักเรียนที่เป็น LGBT หรือเสียดสีเพื่อน LGBT ด้วยกันเพื่อนครูที่เป็น LGBT ด้วยกันว่าเป็น LGBT เนี่ยสักพักเดี๋ยวก็หายเองคำเหล่านี้เป็นคำลดทอนคุณค่าความเป็นคนของเขาคำต่างๆเหล่านี้ที่ดิฉันเอามาจากเว็บไอลอดิฉันบอกได้เลยอย่างนึงว่าเป็นคำที่ดิฉันก็ได้ยินมาทั้งชีวิตและดิฉันปรารถนาว่าคงจะไม่มีนักเรียนหรือครู LGBT คนไหนอีกแล้วที่จะได้ยินเช่นนี้จริงๆสิ่งที่ฉันเตรียมมาพูดสไลด์ที่ที่ฉันเตรียมมาพูดในวันนี้มีมากมายหลายประเด็นแต่ว่าเนื่องจากเวลาวันนี้จำกัดดิฉันจึงจำเป็นต้องรวบรัดมีข่าวนักเรียน LGBT หรือครู LGBT ที่ต้องการจะใช้สิทธิแต่งกายตามเพศสภาพที่เขาต้องการสิทธิในเสื้อผ้าหน้าผมที่เขาต้องการเขาไม่สามารถทำได้ดิฉันอยากจะขอให้เราทุกคนระลึกถึงบุคคลอีกมากมายที่ตกหล่นข้างทางเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านได้พูดไปตอนต้นแล้วว่ากว่าที่เราจะมาถึงวันนี้วันที่สภาอันทรงเกียรติของเรากำลังจะรับหลักการพรบนี้วาระที่1มีคนที่มากมายต้องตกหล่นอีกข้างอยู่ข้างทางต้องเสียชีวิตสังเวยไปกับความไม่เข้าใจใน LGBT ดิฉันจึงหวังว่าในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการที่สังคมไทยเราและวงการการศึกษาของเราจะโอบรับทุกความหลากหลายโอบรับทุกเพศบนพื้นฐานแนวคิดแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมดิฉันขอวิงวอนการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิเสรีภาพของ LGBT ไม่ได้จบแค่วันนี้ขอวิงวอนสังคมขอวิงวอนประชาชนทุกคนจงขับเคลื่อนและมอบความเป็นมนุษย์คืนให้กับ LGBT ทุกคนไปด้วยกันขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันจะขออภิปรายสนับสนุนในส่วนของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เสนอโดยภาคประชาชนคณะรัฐมนตรีและคุณธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลและคณะซึ่งรวมไปถึงอดีตเพื่อนสมาชิกของดิฉันคุณณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์และคุณธันวารินสุขาภิสิทธิ์ที่เคยร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านการแก้ไขพรบสมรสเท่าเทียมฉบับนี้ด้วยค่ะท่านประธานคะถึงแม้ว่ากฎหมายนะคะจะมีในส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียดนะคะแต่ว่าทุกร่างยืนยันในหลักการเดียวกันค่ะนั่นก็คือสมรส
ต้องเท่าเทียมท่านประธานคะที่ดิฉันสนับสนุนร่างพรบทุกฉบับเป็นไปเพื่ออบรับความหลากหลายทางเพศภายใต้ฐานคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนต้องเท่าเทียมกันตามคุณค่าหลักการความเสมอภาคซึ่งนี่ถือว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ค่ะที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเพศเชื้อชาติศาสนาพูดภาษาอะไรมีถิ่นกำเนิดใดและไม่ว่าจะมีความเชื่อทางการเมืองแบบใดก็ตามกฎหมายนี้จะต้องไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะเพศสภาพที่แตกต่างต้องไม่ถูกจำกัดด้วยเพศกำเนิดและไม่รับรองสิทธิ์เฉพาะแค่คู่รักเพศเดียวกันแต่ร่างพรบสมรสเท่าเทียมต้องรับรองสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนให้สมรสได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะท่านประธานคะเพื่อนสมาชิกของดิฉันได้อภิปรายถึงความหลากหลายทางเพศกับมุมมองในมิติของสังคมไปแล้วอีกมิติที่ดิฉันจะขอพูดถึงก็คือมิติทางเศรษฐกิจค่ะเมื่อประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะถ้ากฎหมายมีความมั่นคงเป็นธรรมและทุกคนรู้สึกปลอดภัยผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงมนุษย์ทุกคนค่ะจะมีความมั่นใจในการที่จะก่อร่างสร้างครอบครัวลงทุนกับสิ่งที่พวกเขารักไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถซื้อประกันหรือทรัพย์สินต่างๆที่สร้างรายได้ร่วมกันรวมไปถึงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะจะสามารถปลดล็อกเรื่องเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างเต็มศักยภาพด้วยค่ะท่านประธานคะถ้าดูจากข้อมูลจาก LGBT Capital นะคะระบุไว้ว่ามูลค่าการใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะมีมูลค่าอยู่ทั่วโลกอยู่ประมาณ135ล้านบาทต่อปีซึ่งไทยเองนะคะมีมูลค่าจากรายได้จากการท่องเที่ยวของประชากรกลุ่มนี้อยู่ที่ 200,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่นับเป็นตลาดใหญ่ของการท่องเที่ยวของโลกเลยทีเดียวนะคะของไทยเรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นอันดับ1ของภูมิภาคเอเชียค่ะและเป็นอันดับ4ของโลกเลยทีเดียวขณะที่นะคะจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีอยู่500ล้านคนทั่วโลกค่ะแล้วก็อยู่ในแถบเอเชียของเราเอง228ล้านคนและมีคนไทยอยู่ประมาณ4ล้านคนค่ะท่านประธานและท่านประธานคะเมื่อพรบสมรสเท่าเทียมผ่านประกาศใช้นะคะเดือนพรายซึ่งเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจในปีหน้านี้จะมีชีวิตชีวาอย่างมากค่ะไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางเป็นประเทศในฝันของคนทุกคนที่จะได้เดินทางมาท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้คู่รักทุกเพศค่ะได้สามารถจดทะเบียนสมรสได้ให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถที่จะยื่นกู้ร่วมเพื่อซื้อทรัพย์สินซื้อที่อยู่อาศัยในนามของคู่สมรสร่วมกันมีกรรมสิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยร่วมกันประเทศเราจะเป็นจุดหมายของการลงทุนเป็นปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะพักอาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตในบ้านปลายของชีวิตสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกมหาศาลท่านประธานคะเพื่อนสมาชิกของดิฉันค่ะได้อภิปรายถึงสิทธิ์ในการก่อตั้งครอบครัวของมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศว่านี่เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ค่ะเพื่อนสมาชิกของดิฉันได้อภิปรายหลักการที่ว่าในหลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญและตระหนักร่วมกันถึงความจำเป็นในการที่ต้องตรากฎหมายเพื่อรับรองสถานะการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศและกฎหมายของหลายประเทศเขาก้าวข้ามผ่านพ้นกรอบของการจำกัดการแต่งงานที่จำกัดไว้แค่ชายและหญิงในหลายประเทศค่ะให้คุณค่ากับความรักของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะและอนุญาตให้คู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายท่านประธานคะนี่จึงเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมของมนุษย์ทุกคนค่ะและนี่เป็นการยกระดับความก้าวหน้าของกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาอีกหลายฉบับซึ่งสมาชิกของเราก็ได้ลงรายละเอียดไปแล้วเพื่อนสมาชิกของดิฉันค่ะได้อภิปรายถึงเส้นทางการต่อสู้ท่ามกลางความสูญเสียกว่าจะมาเป็นสมรสเท่าเทียมโดยได้อภิปรายถึงสิทธิสวัสดิการการรักษาการจัดการทรัพย์สินสมรสร่วมกันสิทธิในการรับมรดกตามกฎหมาย
อภิปรายและลงรายละเอียดไปแล้วดิฉันขอใช้เวลาส่วนนี้ที่เหลือค่ะในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนและสื่อสารกับผู้แทนราษฎรในที่แห่งนี้ค่ะสำหรับท่านนะคะที่ยังไม่เห็นด้วยกับพรบ.ฉบับนี้ถึงเวลาแล้วค่ะว่าสังคมไทยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทุกสังคมในโลกใบนี้ค่ะมีความหลากหลายมากเกินกว่าจะถูกครอบงำไว้ด้วยคู่แต่งงานที่เป็นเพศชายและหญิงเท่านั้นเราต้องยอมรับความจริงค่ะว่าความรักการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่สิทธิ์ที่จะสร้างครอบครัวนะคะไม่ควรถูกจำกัดอยู่แค่คู่รักชายและหญิงขอเชิญชวนทุกท่านจริงๆค่ะอย่าตกขบวนประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาสำคัญนี้ร่วมกันรับร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมค่ะให้คนทุกคนได้อยู่อย่างเรียบง่ายบนโลกใบนี้ให้มนุษย์ทุกคนได้สร้างชีวิตสร้างครอบครัวได้ใช้ชีวิตและได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานทางกฎหมายอย่างไม่มีข้อจำกัดท่านประธานคะดิฉันขอทวงคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาคืนชีวิตคืนความฝันให้กับคนทุกคนร่วมกันรับร่างพรบ.สมรสเท่าเทียมคนต้องเท่ากันค่ะสมรสต้องเท่าเทียมได้เวลาประชาชนได้เวลาสมรสเท่าเทียมค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน